ัปเดตการช่วยเหลือลูกช้างป่าพัดหลงทีมงานเจ้าหน้าที่และจิตอาสากำลังทำงานแข่งกับเวลาอยู่นะครับเพราะว่าช้าเกินไปไม่ได้ลูกช้างต้องกลับสู่โขงและกลับสู่อ้อมอกแม่ให้ได้ด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้นในช่วงระหว่างหมอเอิร์ฟเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพถ้าเราดูพฤติกรรมและสุขภาพร่างกายของน้องตอนที่จากคลิปน้องเนี่ยค่อนข้างเป็นเด็กสุขภาพดีมากพอสมควรเลยนะครับกองพักอยู่ครับมาแทนผู้กองใช่ครับเหลือแต่รองแล้วเหรอเลยเครื่องมาแล้วไม่ต้องไปบ้านเอาของมาขั้นตอนการช่วยเหลือตอนนี้คือทำข้อกั้นน้องไว้แล้วก็ให้น้องเขาอยู่ในข้อโดยมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการเคลื่อนไหวอยู่ห่างๆปฏิบัติการครั้งนี้ก็เหมือนกับตอนช่วยเหลือส้มจุกมีนานะครับก่อนจะปล่อยให้น้องอยู่อย่างอิสระก็ต้องให้น้องเขากินนมให้อิ่มก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคงหิวมากพอสมควรครับห่างแม่มาหลายชั่วโมงแล้วถ้าเราต้องเพราะมันเท่าที่คุยเนี่ยก็ต้องทิ้งไว้เนี่ยสักสองสามวันที่นี่วันนี้อาจจะมาก็ได้ถ้าแม่ไม่กลับมาแล้วเนี่ยมันจะหิวตรงหน้าเนี่ยที่หมอมาเดี๋ยวนี้คุณหมอมาผมประสานแล้วอ่ะมาสอบถามเรื่องนมหน้าแดงอ่ะมันบอกว่าจะต้องตอนเนี้ยมันหิวแล้วแต่ตอนนี้เขาบอกว่าฝากหมอจะมาได้แต่มันบอกว่าช่วงนี้คือคุณหมอคุณต้องการอะไรขอจะประสานกับเดี๋ยวนะน้าอยู่เป็นเพื่อนอะไรกันเนี่ยก็ติดชนะเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเฉดไปเลยตัดแค่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันอ่อนเปล่าอ๋อไม่อ่อนไหมภารกิจการส่งน้องกลับสู่ป่าเพิ่งเริ่มต้นเลยนะครับเรารอแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในสากลโลกโปรดได้ยินและเปิดทางให้แม่กับลูกได้มีโอกาสกลับมาเจอและกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งในป่าใหญ่ครับ